วว.โชว์ผลงานวิจัยสารสกัดจากเมล็ดมะขามและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกและแป้งมะขามในการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดเพชรบูรณ์สวทช.จับมือขสมก.ผลิตรถโดยสารไฟฟ้าโดยใช้รถเมล์เก่าครั้งแรกในประเทศไทยช่วงไทยอินโนเวชั่นพาไปติดตามแฟรงโก้โปรตีนสแน็คขนมเสริมโปรตีนช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้แก่ร่างกายสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง Most News ที่สุดแห่งวิทยาศาสตร์ที่สุดแห่งการเรียนรู้วันนี้พบกับเรา2คนนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกครับและดิฉันอัญชลีพยคโสค่ะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศกันนะครับวันนี้เรามีความร่วมมือครับระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรวมไปถึง3การไฟฟ้าและขสมกครับในการพัฒนาและผลิตรถโดยสารไฟฟ้าโดยใช้รถเมล์เก่าของขสมกซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับขณะที่หน่วยงานววนะครับก็ได้มีการโชว์ผลงานวิจัยในการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยติดตามได้ในช่วงแรกนะครับกับช่วงของ Science News Thailand ครับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจัดแสดงงานวิจัยสารสกัดจากเมล็ดมะขามและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกและแป้งมะขามนะครับเนื่องในการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดเพชรบูรณ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดแสดงนิทรรศการผลงานการวิจัยงานวิจัยสารสกัดจากเมล็ดมะขามและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกและแป้งมะขามเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามผลงานของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือสนส.เนื่องในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่7ทับ2561ครับโอกาสนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการโดยมีดร.ชุติมาเอี่ยมโชติชวลิตรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรมววพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัยของววรวมต้อนรับและบรรยายสรุปผลงานวิจัยและพัฒนาของววที่พร้อมขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือวทน.เสริมขีดความสามารถผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการนำวทน.ไปช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการเกษตรและสิ่งเหลือทิ้งในภาคการเกษตรเมื่อวันที่18กันยายน2561ที่ผ่านมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับนอกจากนี้นิทรรศการดังกล่าวยังได้รับความสนใจจากคณะรัฐมนตรีให้เกียรติร่วมเยี่ยมชมผลงานววอาทิดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นต้นอีกทั้งววยังได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะขามหรือแทมาริน่าสปอร์ตดริงค์ซึ่งมีคุณประโยชน์ในการชะลอความเสื่อมของเซลล์และช่วยให้ผิวกระจ่างใสรวมต้อนรับคณะผู้ร่วมประชุมครม.สัญจรอีกด้วยครับสำหรับการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดเพชรบูรณ์หลายคนต้องนึกถึงผลไม้หรือว่าพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้แล้วก็เป็นของฝากให้กับผู้มาเยือนนะคะนั่นก็คือเรื่องของมะขามนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนเรื่องของมะขามในปัจจุบันนี้นะคะก็มีการแปรรูปไปเป็นสินค้าหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะขามกวนหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มที่ทำจากมะขามนั่นเองค่ะถูกต้องแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้หน่วยงานววนะครับภายใต้สังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็เอาผลงานวิจัยหน่วยงานของววนะครับไปจัดแสดงในการประชุมครม.นอกสถานที่นะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับก็มีเป็นเรื่องของสารสกัดจากเมล็ดมะขามนะครับรวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกและแป้งมะขามนะ
ครับก็ทำให้พระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารวมไปถึงแขกผู้มีเกียรตินะครับก็ได้มีโอกาสที่จะสัมผัสกับงานวิจัยดังกล่าวด้วยก็ถือว่านะครับเป็นการไปแสดงงานวิจัยนะครับให้ทุกท่านได้เห็นกันแล้วก็ถือว่านะครับในส่วนของผู้ประกอบการก็สามารถที่จะต่อยอดเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วยนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามประเด็นกันต่อไปบ้างนะคะซึ่งถือว่าก็เป็นข่าวดีนะคะที่บ้านเราเนี่ยเรื่องของพิพิธภัณฑ์เรื่องของหอดูดาวนี่ก็มีหลากหลายสถานที่ในแต่ละจังหวัดแล้วก็แต่ละภูมิภาคด้วยซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทยค่ะก็ไปเยือนในการหอดูดาวภูมิภาคที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทยนะคะเยือนหอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมาโดยได้แสดงความสนใจค่ะที่จะนำเรื่องของดาราศาสตร์เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาประเทศทั้งในด้านของการศึกษาและการท่องเที่ยวค่ะนายเชวังโชเฟลดอจีเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรจากภูฏานประจำประเทศไทยนะคะนำคณะเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานครราชสีมาในโอกาสเดินทางมาแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากภูฏานเมื่อวันที่18กันยายน2561ที่ผ่านมาค่ะเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานยังได้แสดงความสนใจและซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับนิทรรศการดาราศาสตร์ที่จัดแสดงอยู่เป็นอย่างมากเนื่องจากขณะนี้ทางภูฏานก็มีความสนใจที่จะนำเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดาราศาสตร์เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาประเทศทั้งในด้านของการศึกษาและการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะทั้งนี้เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนสดร.ก็ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนำดาราศาสตร์ไปสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในราชอาณาจักรภูฏานและมีแผนที่จะจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในภูฏานช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ค่ะสำหรับประเทศไทยและราชอาณาจักรภูฏานนะครับเรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับและความร่วมมือกันในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยของเรานะครับจะได้มีโอกาสในการที่จะเผยแพร่ความรู้ทางด้านของดาราศาสตร์ให้แก่ชาวภูฏานนั่นเองนะครับได้มีการตระหนักแล้วก็ตื่นตัวทางด้านดาราศาสตร์มากขึ้นด้วยนั่นเองครับใช่แล้วค่ะถ้าพูดถึงประเทศภูฏานนะคะหลายครั้งแล้วที่เขาเองก็ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะแล้วก็นวัตกรรมโดยเฉพาะเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนำไปกลับใช้ในพื้นที่ของภูฏานด้วยเหมือนกันครับก็ถือว่าความรู้ทางด้านของดาราศาสตร์นี้นะครับก็จะไปต่อยอดทางด้านของการศึกษารวมไปถึงการท่องเที่ยวต่อไปนั่นเองนะครับจากเรื่องของดาราศาสตร์นะครับคุณผู้ชมไปดูกันที่การใช้รถเมล์เก่าของขสมกซึ่งต้องบอกนะครับว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งก็ได้มีการผนึกกำลังความร่วมมือกันนะครับระหว่างสวทช.กับขสมกรวมไปถึง3การไฟฟ้านะครับในการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าในครั้งนี้นั่นเองจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผนึกกำลังกับ3การไฟฟ้าและขสมกครับยกระดับความสามารถผลิตรถโดยสารไฟฟ้าโดยใช้รถเมล์เก่าของขสมกซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จับมือกับการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วของขสมก.เป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมจัดทำบทวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำรถโดยสารไฟฟ้าที่ได้รับการพัฒนามาขยายผลใช้งานและความคุ้มค่าในการนำรถโดยสารประจำทางใช้แล้วของขสมก.มาเป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยให้สูงขึ้นและสร้างขีดความสามารถการแข่งขันกับต่างประเทศได้เมื่อวันที่19กันยายน2561ที่ผ่านมาครับด้านดร.วีรศักดิ์อุดมกิจเดชาประธานคณะกรรมการยานยนต์สมัยใหม่
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เปิดเผยว่าสวทช.ได้หารือกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอาทิการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกรมการขนส่งทางบกสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสถาบันยานยนต์ BOI และสำนักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนส่งโดยมีการประชุมหารือแนวทางดำเนินการร่วมกันตั้งแต่กลางปี2560ภายใต้ชื่อกลุ่มภาคีเครือข่ายพัฒนาการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าไทยซึ่งภาคีดังกล่าวนะครับมีความเห็นร่วมกันว่าประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่สามารถผลิตรถโดยสารใช้เองมานานและการมาของเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่รัฐบาลเองได้ส่งเสริมให้เกิดการใช้รถไฟฟ้าในประเทศจึงมีความเห็นร่วมกันที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพได้พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีของตนไปสู่การผลิตรถโดยสารไฟฟ้าครับทางด้านดร.ธิตาภาสมิตินนท์รองผู้อำนวยการสวทช.เปิดเผยนะครับว่าสวทช.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกฟน.กฟผ.กฟผ.และขสมก.ในด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการการพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยโดยสวทช.ได้รับเกียรติจากกฟน.กฟผ.กฟผ.และขสมก.ในการบริหารจัดการกิจกรรมขณะที่สวทช.นอกจากบทบาทในการบริหารจัดการกิจกรรมดังกล่าวร่วมกันแล้วนะครับยังได้สนับสนุนงบประมาณผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการทำนโยบายเพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยและได้รถโดยสารไฟฟ้า4คันที่พัฒนาต่อยอดจากรถโดยสารประจำทางเก่าของขสมก.พร้อมผลศึกษาความเป็นไปได้ในการนำรถโดยสารไฟฟ้าที่ได้รับการพัฒนามาขยายผลใช้งานและความคุ้มค่าในการพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วเป็นรถโดยสารไฟฟ้าของขสมก.เพื่อนำผลของกิจกรรมไปดำเนินการต่อยอดในเชิงนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและประเทศต่อไปสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอรับการพิจารณาสนับสนุนได้โดยต้องเป็นผู้ประกอบการไทยมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน200ล้านบาทมีประสบการณ์ดำเนินการด้านการประกอบรถโดยสารหรือผลิตแม่พิมพ์สำหรับโครงสร้างขนาดใหญ่มาแล้วไม่ต่ำกว่า1ปีและไม่เป็นนิติบุคคลที่ล้มละลายหรือถูกฟ้องร้องซึ่งสามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอพิจารณาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ตุลาคม2561ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th หรือหมายเลขโทรศัพท์021776449ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการนำรถเมล์เก่าเนี่ยมาประยุกต์ใช้หรือว่านำมารียูสในการผลิตรถไฟฟ้านะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดต้นทุนแล้วก็งบประมาณของประเทศด้วยถูกต้องแล้วนะครับซึ่งก็ทำให้เราได้เห็นศักยภาพและก็ความสามารถของผู้ประกอบการไทยด้วยโดยความร่วมมือกันของหลายๆฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าทั้ง3แห่งนะครับรวมไปถึงทางสวทช.และโดยเฉพาะขสมก.ด้วยนะครับที่เรียกว่าต่างฝ่ายต่างก็ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของบุคลากรนะครับเรื่องของเทคนิคแล้วก็เรื่องของยานยนต์พาหนะนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญเลยเราก็จะได้มีโอกาสเห็นรถเมล์เก่าที่ใช้แล้วนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าหลายคนก็บ่นอยู่เหมือนกันเรื่องของการใช้บริการรถโดยสารประจำทางสาธารณะหรือว่ารถเมล์นั่นเองนะครับแต่ว่าในอนาคตก็จะได้ใช้สำหรับในส่วนของรถโดยสารไฟฟ้าก็น่าจะเป็นการยกระดับการให้บริการไปอีกขั้นหนึ่งในอนาคตนั่นเองครับใช่แล้วค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของยานยนต์หรือว่าพาหนะนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของทางด้านอุทยานวิทย์จังหวัดขอนแก่นค่ะได้มีการพัฒนาอุปกรณ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้ารถยนต์จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์พัฒนาอุปกรณ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้ารถยนต์เพื่อการประหยัดพลังงาน
ทางนี้เตรียมขึ้นทะเบียนบัญชีในด้านของนวัตกรรมไทยค่ะนางสาวทิพวรรณเวชการันผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์หรือสอวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดเผยว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้การสนับสนุนของสอวได้วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้ารถยนต์เพื่อการประหยัดพลังงานการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยในการใช้งานด้านยานยนต์ทั้งนี้ความเป็นมาของอุปกรณ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้ารถยนต์เกิดจากประสบการณ์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์บวกกับความฝันที่ต้องการมีผลิตภัณฑ์และกิจการธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยการได้มีโอกาสวางและดูแลระบบ IT คอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์บริหารรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็บังเอิญพบนะคะว่าเมื่อระบบ IT คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ศูนย์ซ่อมก็จะทำการซ่อมรถยนต์ไม่ได้เช่นกันซึ่งถ้าสังเกตตอนที่ช่างทำงานซ่อมรถยนต์ก็จะใช้เพียงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องเดียวก็จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาและซ่อมแซมรถยนต์ได้ดังนั้นแสดงว่ารถยนต์ก็เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์และด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้ารถยนต์โดยมีแนวคิดที่ว่าเซฟคอสต์และก็ง่ายต่อการนำไปใช้งานเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะทางด้านของผู้อำนวยการสอวยังกล่าวต่อด้วยนะคะว่าสำหรับคุณลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ช่วยทำให้ระบบไฟฟ้ารถยนต์มีความเสถียรด้วยการลดการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้าจากการกรองไฟให้เรียบซึ่งมีผลช่วยทำให้กรอง ECU และตัวเซ็นเซอร์ต่างๆในระบบรถยนต์สามารถทำงานได้ถูกต้องแม่นยำส่งผลให้สามารถเพิ่มอัตราเร่งเพิ่มแรงม้าประหยัดเชื้อเพลิงลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ของระบบเครื่องยนต์และยังยืดอายุของแบตเตอรี่ได้ที่สำคัญนะคะอุปกรณ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้ารถยนต์นี้สามารถใช้งานได้กับรถยนต์ทุกประเภทซึ่งเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ทุกชนิดด้วยก็มีการรับประกันการใช้งานอุปกรณ์ถึง2ปีและง่ายต่อการตรวจสอบวันหมดอายุการรับประกันพร้อมตรวจสอบได้ทันทีว่าอุปกรณ์มาจากผู้ผลิตหรือจำหน่ายรายใดด้วยรหัส QR code จากระบบ Cloud Application นางสาวทิพวรรณกล่าวต่ออีกนะคะว่าส่วนแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบันอุปกรณ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้ารถยนต์กำลังอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบมาตรฐานสากลกับสถาบันยานยนต์แห่งชาติในด้านของการประหยัดพลังงานการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยในการใช้งานด้านยานยนต์และกำลังดำเนินการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยซึ่งปัจจุบันก็ได้ทำการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยในปลายปี2561จะออกผลิตภัณฑ์อุปกรณ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และในปี2562จะออกผลิตภัณฑ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้ารถจักรยานไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยค่ะบางครั้งบางทีนะครับก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีหลายๆอย่างด้วยกันนะครับก็มีความเป็นมาซึ่งเกิดขึ้นเพราะความบังเอิญเช่นเดียวกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นั่นก็คือเป็นอุปกรณ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้ารถยนต์นะครับก็เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญด้วยเช่นเดียวกันนะครับบวกกับเรื่องของประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนะครับที่ตนเองได้มีความเกี่ยวข้องก็เลยกลายมาเป็นการพัฒนาสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นั่นเองแล้วก็ในอนาคตต่อไปนะครับหลังจากนี้โดยเฉพาะในช่วงปี2561รวมไปถึงปีหน้าก็จะยกระดับแล้วก็พัฒนานะครับไปสู่อุปกรณ์นะครับในยานพาหนะชนิดอื่นๆนะครับนอกเหนือจากรถยนต์ก็จะมีรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์รวมไปถึงรถจักรยานอีกด้วยนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกันสักนิดนึงนะครับกับช่วงของ Science and Technology Around the World นะครับมีเรื่องของเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยเขาบอกว่าเป็นระบบควันที่สามารถไล่โจรหรือว่ากลุ่มมิจฉาชีพที่ขึ้นบ้านได้แล้วด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้ในช่วงหน้ากันครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.อพวช.รวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำใจกลางกรุงเทพมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจัดเต็มความรู้ด้วยนิทรรศการชิ้นงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้ประสบการณ์จริงสุดยอดเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในบทเรียนแห่งความมืด Dialogue in the Dark ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์กับ Enjoy Maker Space ทางเลือกใหม่ของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางกรุงแล้วอย่าลืมมาพบกันจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช3ย่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.อพวช.รวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำใจกลางกรุงเทพมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจัดเต็มความรู้ด้วยนิทรรศการชิ้นงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้ประสบการณ์จริงสุดยอดเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในบทเรียนแห่งความมืด Dialogue in the Dark ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์กับ Enjoy Maker Space ทางเลือกใหม่ของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางกรุงแล้วอย่าลืมมาพบกันจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช3ย่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most New ค่ะมาติดตามกันต่อกับช่วงของ Science and Technology Around the World ค่ะกลับมาในช่วงนี้นะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อัจฉริยะที่ใช้ภายในบ้านนะครับโดยทาง Amazon วางแผนเพิ่ม Alexa ลงในไมโครเวฟซับวูฟเฟอร์ในช่วงปี2018นี้ครับเรียกว่าเป็นการจัดให้ครบถ้วนทั้งบ้านกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Amazon ที่มีการวางแผนเพิ่ม Alexa ลงในไมโครเวฟซับวูฟเฟอร์ในปี2018นี้ครับทาง CNBC ได้รายงานนะครับว่า Amazon เตรียมแผนเปิดตัวอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับใช้ในบ้านอีก8ชิ้นในช่วงปลายปี2018นี้ครับโดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะสามารถควบคุมด้วยเสียงผ่านผู้ช่วยดิจิทัลอัจฉริยะ Alexa ได้ไม่ว่าจะเป็นเตาอบไมโครเวฟอุปกรณ์สำหรับใช้ในรถยนต์อุปกรณ์เครื่องเสียงระดับไฮเอนด์ภายในบ้านอย่างเช่นแอมพลิฟายเออร์หรือว่าเครื่องขยายเสียงรีเซิฟเวอร์หรือว่าเครื่องรับรวมไปถึงซับวูฟเฟอร์เป็นต้นครับซึ่งทาง CNBC ได้อธิบายนะครับว่าอุปกรณ์บางชิ้นที่จะเปิดตัวจะได้รับการติดตั้ง Alexa และบางตัวจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นที่รองรับ Alexa เพื่อให้สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นั่นเองสำหรับแผนการขยาย Alexa ไปยังอุปกรณ์ต่างๆจะทำให้ตลาดอุปกรณ์สมาร์ทโฮมหรือว่าอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับใช้ในครัวเรือนนะครับมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและจะทำให้ Amazon สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆที่เน้นการพัฒนาอุปกรณ์สมาร์ทโฮมมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น GE, KitchenAid, LG, Samsung และ Sonos ครับสำหรับผู้ช่วยดิจิทัลอัจฉริยะที่ได้รับความนิยมนำมาติดตั้งในอุปกรณ์ต่างๆในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้ครับอย่างเช่น Alexa ของ Amazon Siri ของ Apple Google Assistant ของ Google และ Cortana ของ Microsoft นั่นเองครับ
แม้ถ้าพูดถึงเรื่องของสมาร์ทโฮมอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกของคุณผู้ชมในการดูแลบ้านปัจจุบันก็ถือว่ามีเทคโนโลยีต่างๆออกมามากมายนะคะโดยล่าสุดอย่างที่คุณณัฐวัฒน์ได้บอกไปปลายปีนี้ก็จะมีการเพิ่มอีก8ชิ้นด้วยกันนั่นเองค่ะยังอยู่ที่เรื่องราวของการดูแลรักษาบ้านนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยกันบ้างค่ะซึ่งก็มีระบบควันไล่โจรขึ้นบ้านนั่นเองนะคะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องนี้กันเลยค่ะอาจจะพูดถึงเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะบ้านซึ่งถือว่าเป็นที่พักอาศัยของคนเรานั้นล่าสุดค่ะได้มีระบบเรื่องของควันไล่โจรขึ้นบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากโจรมองไม่เห็นพวกเขาก็เอาอะไรไปไม่ได้นี่คือแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนา Zero Vision หรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่จะช่วยจัดการกับปัญหาตีนแมวย่องเบาเข้าไปลักทรัพย์ตามบ้านเรือนด้วยการปล่อยควันหนาทึบเมื่อตรวจจับได้ว่ามีผู้บุกรุกเข้าบ้านนั่นเองค่ะโดยทางบริษัทผู้ผลิตบอกนะคะว่าแมนนี่อาจจะไม่ใช่นวัตกรรมใหม่แต่การนำอุปกรณ์ปล่อยควันมาใช้กับระบบบ้านอัจฉริยะถือว่าเป็นมิติใหม่ในการรักษาความปลอดภัยค่ะโดย Zero Vision นี้นะคะจะทำการตรวจจับผู้ที่บุกรุกเข้าบ้านจากนั้นระบบก็จะส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดค่ะและเมื่อพวกเขาเห็นนะคะว่ามีผู้บุกรุกเจ้าหน้าที่จะสั่งการให้ระบบเนี่ยปล่อยควันหนาทึบออกมาในห้องที่มีการติดตั้งระบบนี้ซึ่งก็จะปิดกั้นทัศนวิสัยอย่างสิ้นเชิงภายใน45วินาทีโดยทางบริษัทผู้ผลิตก็อ้างด้วยนะคะว่าควันจะหายไปภายในระยะเวลา45นาทีค่ะและไม่ทิ้งสารตกค้างใดๆภายในบ้านนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนทั่วไปนั่นเองนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็น่าจะเป็นข่าวร้ายของบรรดากลุ่มโจรหรือว่ากลุ่มมิจฉาชีพที่จ้องจะเข้ามาลักขโมยทรัพย์สินภายในบ้านของประชาชนนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเจ้าอุปกรณ์ Zero Vision นี้นะครับแม้ว่าจะไม่ใช่นวัตกรรมใหม่แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับในการที่จะช่วยตรวจจับผู้ที่บุกรุกเข้าบ้านด้วยการเป็นระบบควันไล่โจรนั่นเองนะครับคือนอกเหนือจากเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในบ้านแล้วนะครับรวมไปถึงอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นการออกมายับยั้งนะคะเรียกว่าเป็นการยื้อเวลาของโจร นะคะในการที่จะส่งสัญญาณไปยังทางเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเราเนี่ยทราบแล้วก็ทำการมาจับโจร นั่นเองค่ะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าสำหรับเทคโนโลยีหรือว่าอุปกรณ์ตัวนี้ Zero Vision เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจะมีการนำมาใช้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือจากฝากฝั่งของ Samsung กันสักนิดนึงนะครับด้วยความที่ว่าทาง Samsung มีการออกโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆออกมามากมายซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าติดตามกันไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวก็เลยทำให้มีข่าวลือออกมานะครับว่าทาง Samsung มีแผนที่จะตัด Galaxy J Series ออกในไม่ช้านี้นั่นเองครับถ้าให้เราดูถึงซีรีส์ของโทรศัพท์มือถือจากค่าย Samsung นะครับในปัจจุบันทั่วโลกจะมีทั้งหมด Galaxy J ที่ทำตลาดในกลุ่มของรุ่น Low Mid Galaxy A ซึ่งอยู่ในรุ่นกลางและ Premium Galaxy On สำหรับบางประเทศ Galaxy S และ Galaxy Noteซึ่งถือว่าเยอะและก็สอยย่อยมากๆนะครับทำให้มีกระแสหนึ่งได้มีการเผยออกมาว่าทาง Samsung จะมีการรวมซีรีส์เหล่านี้ไว้ด้วยกันครับเบื้องต้นมีข่าววงในเผยออกมานะครับว่าจะมีการรวม Galaxy J และ Galaxy A เข้าด้วยกันเพื่อต่อกรกับตลาดในประเทศจีนส่วน Galaxy On นะครับซึ่งเป็นมือถือรุ่นที่ขายออนไลน์ในบางประเทศเท่านั้นอาจจะมีการรวมมาเป็น Galaxy M ซึ่งอาจจะทำในกลุ่มเดิมของ Galaxy J ก็เป็นไปได้ครับดังนั้นในอนาคตนะครับคุณผู้ชมเราอาจจะเห็นโทรศัพท์มือถือของ Samsung มีรุ่นทั้ง Galaxy A Galaxy M รุ่นบนก็จะมีทั้ง Galaxy S และ Galaxy Note เป็นต้นนั่นเองครับแต่ต้องบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่ก็คงต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดกันต่อไปส่วนในเมืองไทยนะครับในส่วนของ Galaxy J ณขณะนี้ยังคงมีวางจำหน่ายกันอยู่ครับเรียกได้ว่าตลาดจีนนะคะเป็นตลาดยักษ์ใหญ่ค่ะที่บรรดาค่ายสมาร์ทโฟนต่างๆก็จับจ้องนะคะในการที่จะงัดกลยุทธ์เนี่ยมาเอาใจคนจีนนั่นเองค่ะ
ครับแต่ก็ต้องย้ำไปถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงนะครับว่าข่าวที่ออกมายังคงเป็นกระแสข่าวลืออยู่นะครับเดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามกันต่อไปว่าทาง Samsung นะครับจะตัดในส่วนของ Galaxy J ออกไปหรือไม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมช่วงต่อไปเกาะกระแสข่าววิทย์พามาติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพกันสักนิดนึงโดยองค์การอนามัยโลกนะครับหรือว่า WHO ระบุว่า1ใน3ของนักศึกษาใหม่ในประเทศอุตสาหกรรมมีอาการผิดปกติทางจิตด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้ากันครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.อพวช.รวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำใจกลางกรุงเทพมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจัดเต็มความรู้ด้วยนิทรรศการชิ้นงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้ประสบการณ์จริงสุดยอดเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในบทเรียนแห่งความมืด Dialogue in the Dark ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์กับ Enjoy Maker Space ทางเลือกใหม่ของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางกรุงแล้วอย่าลืมมาพบกันจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช3ย่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.อพวช.รวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำใจกลางกรุงเทพมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจัดเต็มความรู้ด้วยนิทรรศการชิ้นงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้ประสบการณ์จริงสุดยอดเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในบทเรียนแห่งความมืด Dialogue in the Dark ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์กับ Enjoy Maker Space ทางเลือกใหม่ของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางกรุงแล้วอย่าลืมมาพบกันจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช. 3 ย่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Most New กันต่อนะครับมาติดตามกันต่อในช่วงของเกาะกระแสข่าววิทย์ครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวของสุขภาพกันบ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาการทางจิตแล้วก็โรคความเครียดแล้วก็ความซึมเศร้านั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของ WHO นะคะออกมาชี้ว่า1ใน3ของนักศึกษาใหม่ในประเทศอุตสาหกรรมมีอาการผิดปกติทางจิตค่ะเว็บไซต์ The Guardian นะคะออกมารายงานว่าผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลกพบว่า1ใน3ของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่1ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพทางจิตค่ะ The Guardian รายงานนะคะว่าการค้นพบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ที่สำรวจกลุ่มนักศึกษาที่เริ่มเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยในช่วง 2-3 เดือนแรกผ่านทางเว็บไซต์ด้วยการศึกษานี้ได้ทำการสำรวจความผิดปกติทางด้านสภาพจิตหลายประเภทเช่นอาการซึมเศร้าความคลั่งไคล้ความกังวลทั่วไปการตื่นตระหนกความผิดปกติในการใช้แอลกอฮอล์และการใช้สารเคมีต่างๆซึ่งเดอะการ์เดียนก็ระบุด้วยนะคะว่า
35% ของนักศึกษา 13,984 คนที่ได้ทำการทำแบบสอบถามนี้เผชิญกับอาการผิดปกติเหล่านี้อย่างน้อย1ชนิดในช่วงชีวิตที่ผ่านมาขณะที่ 31% ค่ะบอกว่าเผชิญกับอาการเหล่านี้ในช่วง12เดือนก่อนที่จะทำแบบสอบถามโดยพบว่าอาการซึมเศร้าเป็นอาการผิดปกติทางจิตที่พบในกลุ่มนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดตามมาด้วยความกังวลในใจส่วนอายุเฉลี่ยที่เริ่มมีอาการเหล่านี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 14.2 ปีเท่านั้นค่ะแรนดี้เอลแบ็กนะคะซึ่งศึกษาด้านการฆ่าตัวตายและซึมเศร้าที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียก็เปิดเผยด้วยค่ะว่าการเปลี่ยนผ่านในช่วงมัธยมมาสู่มหาวิทยาลัยมีความท้าทายมากอัตราการพบอาการผิดปกติอยู่ในระดับสูงมากนอกจากนี้นะคะเอลแบ็กก็ยังระบุด้วยว่าอัตราการพบอาการผิดปกติที่สูงมีความเกี่ยวข้องเล็กน้อยกับการเป็นเพศหญิงคนที่มีอายุมากกว่าและคนที่ไม่ได้รักเพศตรงข้ามแต่ยังต้องการวิจัยเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการใดๆกับกลุ่มคนเหล่านี้ The Guardian ยังระบุด้วยนะคะว่าอัลแบ็กเป็นผู้นำในการเขียนรายงานนี้ค่ะซึ่งก็มีเรื่องของการสอบถามนักศึกษาในประเทศออสเตรเลียเบลเยียมเยอรมนีเม็กซิโกไอร์แลนด์เหนือแอฟริกาใต้สเปนและสหรัฐอเมริกาค่ะส่วนทางด้านของนายเดวิดกันเนลแพทย์สาธารณสุขและนักระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัยบริสตอลก็กล่าวด้วยนะคะว่าการศึกษาครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญมากและเน้นย้ำถึงปัญหาทางจิตระดับสูงที่พบในหมู่นักศึกษาเมื่อพวกเขาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆโดยนักศึกษาปีหนึ่งเหล่านี้แน่นอนค่ะว่ามีปัญหามาก่อนแล้วการค้นพบนี้นะคะตีพิมพ์ในวารสาร Abnormal Psychologyซึ่งถือเป็นปัญหาที่น่ากังวลโดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรซึ่งมีอัตราการฆ่าตัวตายของเยาวชนอยู่ในระดับที่สูงโดยการฆ่าตัวตายนะคะยังถือว่าเป็นสาเหตุการตายหลักของคนที่มีอายุต่ำกว่า35ปีค่ะซึ่งในสหราชอาณาจักรก็มีเหตุการฆ่าตัวตายเช่นนี้เกิดขึ้น 1,600 ครั้งในแต่ละปีThe Guardian นะคะยังมีการอ้างข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะว่ามีอัตรานะคะการฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มคนที่มีอายุนะคะอยู่ที่ระหว่าง 15-19 ปีในสหราชอาณาจักรในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาค่ะแต่ก็ยังไม่สูงเท่ากับอัตราที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1980 นั่นเองค่ะก็ต้องบอกนะครับว่าถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าตกใจไม่น้อยนะครับจากการออกมาเปิดเผยจากองค์การอนามัยโลกในครั้งนี้นะครับซึ่งข้อมูลก็ระบุว่า1ใน3ของนักศึกษาจากทั่วโลกที่ได้มีการไปสำรวจในครั้งนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีอาการผิดปกติทางจิตนั่นเองซึ่งถ้าจะจำแนกแยกย่อยก็มีหลายอาการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอาการซึมเศร้าหรือว่าโรคซึมเศร้านะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็ตกอยู่ในภาวะเช่นนี้นะครับรวมไปถึงความคลั่งไคล้นะครับคุณผู้ชมมีเรื่องของอาการกังวลและก็ความตื่นตระหนกรวมไปถึงอีกหลายๆอาการเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสังเกตเห็นคนใกล้ตัวที่ตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ก็คงจะต้องคอยให้กำลังใจนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในการที่จะชี้แนะหาทางออกให้กับบุคคลเหล่านี้นั่นเองซึ่งถ้าเราจะวิเคราะห์นะครับคุณอัญชลีก็คงจะเป็นเพราะว่าในส่วนของบรรดานักศึกษานะครับโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านจากวัยมัธยมมาสู่วัยมหาวิทยาลัยหลายคนอาจจะเกิดความเครียดความกดดันนะครับก็เลยยังไม่สามารถที่จะปรับตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคงจะต้องหาทางออกหรือว่าถ้าในที่สุดแล้วไม่สามารถที่จะหาทางออกด้วยตนเองได้ก็คงจะต้องปรึกษาจิตแพทย์นะครับเป็นทางออกที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับเรายังคงอยู่ที่เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความเศร้าหมองนะครับคุณผู้ชมก็มีผลการสำรวจพบว่าปี2017หรือว่าปีที่แล้วนี่เองนะครับหลายประเทศทั่วโลกเผชิญความเศร้าหมองสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษเลยทีเดียวครับผลการสำรวจพบว่าปี2017นะครับหลายประเทศทั่วโลกเผชิญความเศร้าหมองสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษนะครับโดยสำนักจัดทำการสำรวจความคิดเห็นชื่อดังแกลลัปของสหรัฐได้เผยรายงานการสำรวจอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนทั่วโลกประจำปีล่าสุดซึ่งชี้ว่าในปี2017ที่ผ่านมานะครับโลกได้เผชิญกับความหดหู่เศร้าหมองในระดับสูงสุดยิ่งกว่าปีใดๆในรอบกว่า1ทศวรรษครับรายงานดังกล่าวของแกลลัปนะครับหรือว่า Global Emotions Report ซึ่งเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชาชนกว่า 154,000 คนในกว่า145ประเทศทั่วโลกระบุนะครับว่าในช่วงปีที่แล้ว
ผู้คนต้องพบกับเหตุการณ์ที่สร้างความวิตกกังวลความเครียดความโกรธและความเศร้าหมองรวมไปถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับตัวเลขสถิติในปีที่เริ่มมีการเก็บข้อมูลนั่นก็คือปี2005เป็นต้นมาครับโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจและนำมาจัดทำเป็นดัชนีประสบการณ์ลบหรือว่า Negative Experience Index ซึ่งมีค่าดัชนีระหว่าง0ถึง100เพื่อเป็นเครื่องมือบ่งบอกถึงระดับอารมณ์ความรู้สึกในด้านลบของผู้คนในแต่ละประเทศนั่นเองครับสำหรับค่าเฉลี่ยของดัชนีประสบการณ์ลบจากทั่วโลกนะครับคุณผู้ชมเมื่อปี2017ที่ผ่านมาก็อยู่ที่30ซึ่งเพิ่มจากของปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 2% นั่นเองนะครับแม้ตัวเลขนี้จะดูเหมือนว่าอารมณ์หดหู่เศร้าหมองของชาวโลกเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับคุณผู้ชมแต่การที่กลุ่มประชากรผู้ถูกกลุ่มสำรวจมีขนาดใหญ่จึงคาดได้ว่าสภาพการดังกล่าวส่งผลกระทบในวงกว้างมากพอสมควรครับผลการสำรวจในปี2017ดังกล่าวก็ชี้ว่าผู้คนทั่วไปราว4ใน10คนได้เผชิญกับเรื่องเลวร้ายที่ทำให้มีความกังวลและเศร้าหมองมาก่อนหน้าวันที่จะถูกสัมภาษณ์เป็นเวลา1วันโดยสาเหตุของความรู้สึกเช่นนี้นะครับก็มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อันตรายและปัญหาความมั่นคงระดับโลกอย่างเช่นเรื่องของการก่อการร้ายสงครามวิกฤตผู้อพยพและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นต้นครับก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายก็ว่าได้นะคะเพราะว่าผลสำรวจออกมาก็ชี้ให้เห็นว่าประชากรโลกของเราเนี่ยในปัจจุบันต่างก็มีเรื่องของความเครียดแล้วก็เรื่องความวิตกกังวลเนี่ยสะสมมากขึ้นนะคะซึ่งปัจจัยก็อาจจะเกิดได้จากหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตผู้อพยพรวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยพอสมควรนะคะเพราะว่าเมื่อโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเกิดพายุอุทกภัยต่างๆแน่นอนเรื่องราวของการสูญเสียคนในที่บ้านของแต่ละคนเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการเศร้าหมองตามมาด้วยครับซึ่งถ้าเราดูสาเหตุนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นปัญหาในวงกว้างหรือว่าเป็นปัญหาในระดับใหญ่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์อันตรายนะครับการก่อการร้ายปัญหาความมั่นคงหรือว่าเรื่องของสงครามเราไปถึงเรื่องต่างๆที่คุณอัญชลีได้กล่าวมาเมื่อสักครู่แล้วนะครับซึ่งแต่ละคนเรื่องของอารมณ์ความหดหู่นะครับหรือว่าความรู้สึกเศร้าหมองเนี่ยก็คือจะมีระดับที่แตกต่างกันออกไปนะครับคือนอกเหนือจากปัญหาหรือว่าสาเหตุที่ระบุมาข้างต้นแล้วแต่ละคนอาจจะมีปัญหาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของการงานการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็มีความเกี่ยวข้องที่จะทำให้เกิดอารมณ์เศร้าหมองได้เหมือนกันนะครับใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะแต่ละคนนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการบริหารจัดการทางด้านอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปบางคนคิดว่าเป็นเรื่องเล็กที่ฉันเองก็สามารถแก้ได้แต่ว่าบางคนเรื่องที่ว่าเล็กๆนั้นอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ของเขาด้วยก็ได้นะคะก็ต้องฝากการบ้านไปยังบุคคลที่อยู่สภาพแวดล้อมถ้าเกิดเจอใครใกล้ชิดแล้วก็มีอาการดังกล่าวก็แน่นอนควรที่จะรีบหาทางออกในการพูดคุยหรือว่าไปปรึกษาทางแพทย์ดีที่สุดค่ะครับคือถ้าเกิดว่าบุคคลที่มีอารมณ์เศร้าหมองแล้วก็แสดงออกมาทางสีหน้าซึ่งตรงกับอารมณ์ของตัวเองยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่ว่าบางคนเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้ภายในจิตใจนะครับแต่ว่าแสดงออกมาในทางกลับกันอาจจะดูเหมือนแบบว่าใบหน้ายิ้มแย้มแต่ว่าความรู้สึกไม่ยิ้มแย้มอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะจับความรู้สึกของแต่ละบุคคลนะครับอาจจะต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ อย่างเช่นจิตแพทย์นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะยังอยู่ที่เรื่องราวของสุขภาพนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของยอดผู้ป่วยจากโรคมะเร็งกันบ้างค่ะที่ก็พบนะคะว่ามีการพุ่งสูงทั่วโลกเกือบครึ่งที่อยู่ในภาคของภูมิภาคเอเชียนั่นเองค่ะองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งหรือว่า IARC นะคะได้ทำการเปิดเผยรายงานประจำปีฉบับล่าสุดซึ่งชี้ว่าจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 18.1 ล้านคนทั่วโลกภายในช่วงสิ้นปี2018นี้ขณะที่จะทำให้มียอดผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งพุ่งสูงขึ้นถึง 9.6 ล้านคนก่อนสิ้นปีนี้ด้วยเช่นกันค่ะตัวเลขดังกล่าวนะคะนับว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับสถิติของปี2012ที่มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 14.1 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิต 8.2 ล้านคนซึ่งนักวิจัยคาดว่าแนวโน้มนี้มีสาเหตุมาจากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนของประชากรสูงวัยมากขึ้นเป็นเงาตามตัวค่ะ
และจากการคาดการณ์ตามสถิติล่าสุดนะคะชี้ว่ามีโอกาสที่ผู้ชาย1ใน5คนและผู้หญิง1ใน6คนค่ะจะเกิดอาการล้มป่วยนะคะเป็นโรคมะเร็งอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตโดยสาเหตุของมะเร็งนี้นะคะก็มาจากวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมที่มีความมั่งคั่งมากขึ้นยิ่งกว่าที่จะเกี่ยวข้องกับสาเหตุเรื่องของความยากจนดังเช่นก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะโดยผลการศึกษาดังกล่าวนะคะมาจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโรคมะเร็ง36ชนิดใน185ประเทศทั่วโลกโดยผู้วิจัยระบุว่าปัจจุบันวิธีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งได้พัฒนาขึ้นมามากซึ่งก็ทำให้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนว่าจำนวนผู้ป่วยใหม่และผู้เสียชีวิตนั้นพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีค่ะจะเห็นได้ว่าเกือบครึ่งของจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกนะคะอยู่ในแถบทวีปเอเชียซึ่งถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจำนวนมากที่สุดของโลกในปีนี้โดยสาเหตุส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นเพราะว่ามีประชากรมากทั้งยังมีมาตรการป้องกันแล้วก็วินิจฉัยโรคมะเร็งไม่ดีพอค่ะอย่างเช่นประเทศจีนนะคะมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับสูงมากแต่ว่าคุณภาพการตรวจคัดกรองโรคก็ยังคงไม่ดีมากนักสำหรับมะเร็งชนิดที่มีผู้ป่วยมากที่สุดแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดได้แก่มะเร็งปอดตามมาด้วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยมะเร็งทั้ง3ชนิดนี้นะคะคิดเป็น1ใน3ของกรณีที่มีการตรวจพบทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งปอดนั้นถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่สูงที่สุดของผู้หญิงใน28ประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาจีนฮังการีเดนมาร์กและนิวซีแลนด์ค่ะนายจอร์จบัตเชอร์เวิร์ธนะคะผู้บริหารองค์กรการกุศลเพื่อการวิจัยมะเร็งแห่งสหราชอาณาจักรกล่าวว่าบุหรี่คือสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงทั่วโลกเป็นมะเร็งปอดกันมากขึ้นชนิดที่เรียกว่าไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าบุหรี่เนี่ยเป็นที่นิยมของผู้หญิงในกลุ่มประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมากขึ้นนะคะหลังผู้ผลิตโฮมทำการตลาดเจาะกลุ่มผู้หญิงโดยเฉพาะนั่นเองค่ะเป็นข่าวที่ได้ฟังแล้วก็ยอมรับเลยนะครับว่าเกิดความรู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ออกมาเปิดเผยล่าสุดแม้จะเป็นการคาดการณ์นะครับทั้งในส่วนของผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดต่างๆรวมไปถึงจำนวนผู้เสียชีวิตในปี2018นี้จะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านๆมานะครับซึ่งก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันดีนะครับว่ามะเร็งถือว่าเป็นโรคที่มีสถิติผู้เสียชีวิตมากที่สุดนั่นเองเพราะว่ามะเร็งถ้าจะพูดไปแล้วนี่ก็คือสามารถเกิดขึ้นได้กับแทบทุกส่วนภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายของคนเรานั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยออกมาก็คือมีทั้งมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่นั่นเองซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตนะครับในวิถีชีวิตของคนเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารการดื่มเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าการสูบบุหรี่นะครับก็เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนเรานั่นเองครับใช่แล้วแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะคะว่ามะเร็งปอดเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเพศหญิงเนี่ยมากที่สุดค่ะแต่ว่าปัญหาต่างๆก็มาจากเรื่องของประเทศที่มีรายได้น้อยแล้วก็ปานกลางนะคะซึ่งอาจจะเกิดความเครียดในเรื่องของรายได้นั่นเองครับซึ่งฟังดูแล้วก็เหมือนจะไม่น่าเชื่อนะครับแต่ว่ามันก็สวนทางกับนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับที่เรียกว่าก้าวล้ำหน้าไปมากพอสมควรแต่เรื่องของจำนวนผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งกลับพบสูงขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับได้ยินได้ฟังข้อมูลแบบนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองรวมถึงคนใกล้ชิดกันด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันอีกครั้งช่วงสุดท้ายไทยอินโนเวชั่นนะครับจะพาคุณผู้ชมกลับมาติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงอาหารที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลายๆคนอาจจะนึกถึงอาหารประเภทเวโปรตีนอกไก่หรือไข่ขาวรวมไปถึงอาหารอีกหลายชนิดนะครับแต่ว่ามีอาหารอีกหนึ่งชนิดนะครับเขาบอกว่าเป็นขนมที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อทานแล้วไม่รู้สึกผิดจะเป็นขนมอะไรเดี๋ยวเรากลับมาติดตามได้ในช่วงหน้ากันครับชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.อพวช.รวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำใจกลางกรุงเทพมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจัดเต็มความรู้ด้วยนิทรรศการชิ้นงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้ประสบการณ์จริงสุดยอดเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในบทเรียนแห่งความมืด Dialogue in the Dark ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์กับ Enjoy Maker Space ทางเลือกใหม่ของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางกรุงแล้วอย่าลืมมาพบกันจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช3ย่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.อพวช.รวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำใจกลางกรุงเทพมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจัดเต็มความรู้ด้วยนิทรรศการชิ้นงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้ประสบการณ์จริงสุดยอดเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในบทเรียนแห่งความมืด Dialogue in the Dark ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์กับ Enjoy Maker Space ทางเลือกใหม่ของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางกรุงแล้วอย่าลืมมาพบกันจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช. 3 ย่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณกลับเข้าสู่ Most New ในช่วงสุดท้ายนะคะไปติดตามกันต่อกับช่วงของไทย Innovation ค่ะเอาใจคนที่รักสุขภาพกันสักนิดนึงนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อแต่ว่าเบื่อหน่ายกับการรับประทานอาหารจำพวกอกไก่เพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าทั้งทานยากรสชาติจำเจหรือว่าคิดไม่ออกแล้วว่าจะนำอกไก่เนี่ยไปทำเป็นเมนูอะไรดีนะครับวันนี้ทีมข่าว Most News พาคุณผู้ชมไปรู้จักขนมที่เขาบอกว่าสามารถทดแทนโปรตีนของอกไก่ได้แถมยังมีรสชาติที่ดีอีกด้วยนะครับและหากใครกังวลว่าทานขนมแล้วจะอ้วนหรือทำให้กล้ามเนื้อของเราลดหายไปหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับเรื่องราวของขนมอกไก่ได้กับคุณสารดาเอ็งศิรพัฒน์ผู้สื่อข่าว Most News กันได้เลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้อยู่กับจี้สารดาเอ็งศิรพัฒน์และไทยอินโนเวชั่นค่ะแล้ววันนี้นะคะจี้อยู่กับคุณโป้งณราวิจันเพ็ญสวัสดีค่ะคุณโป้งค่ะสวัสดีค่ะคุณโป้งค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก่อนอื่นเราต้องขอสอบถามนิดนึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไหนคะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอกไก่ครับทำไมเราถึงใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าโปรตีนสแน็คแล้วทดแทนอกไก่ได้อย่างไรคะอันนี้ต้องแนะนำก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่
ออกกำลังกายดูแลสุขภาพสำหรับคนที่ทำอกไก่ปั่นแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบเหม็นคาวตอนนี้เราทำมาให้ทานง่ายขึ้นแล้วสารอาหารยังอยู่ครบครับก็คือเรามีการคิดค้นพอเหมือนพบเจอปัญหาจากคนทั่วไปว่าเขาปั่นอกไก่ทานแล้วก็กินยากด้วยเหม็นคาวด้วยแล้วก็บางท่านเบื่อไม่อยากรับประทานแบบเดิมๆเราก็เลยทำมาทำเป็นตัวสแน็คจริงถูกไหมคะแล้วตัวสแน็คเนี้ยมันทดแทนได้จริงๆหรอคะทดแทนได้จริงครับสำหรับ1มื้อคือสมมติว่าทานสแน็คได้ยินว่าสแน็คเนี่ยมันเหมือนขนม1มื้อ1ถุงเนี่ยมีโปรตีนเท่าไหร่คะมีใน1ถุงเนี่ยครับจะมีโปรตีน20กรัม170แคลอรี่ครับโอ้ก็คือไม่ต้องทานข้าวทานสแน็ค1ถุงเนี่ยคืออิ่มเลยพอเลยก็คือสำหรับคนที่ลดน้ำหนักนะคะแล้วก็เบื่อการทานรสชาติเดิมๆเนาะเพราะว่าถ้าใครที่ลดน้ำหนักแล้วก็ทานคลีนบ้างหรือว่าปั่นอกไก่ปั่นทานเองบ้างก็จะรู้สึกเบื่อแล้วก็ไม่อยากจะทานแล้วแล้วบางทีก็จะไปหมูกระทะลามไปอย่างอื่นวันนี้เราก็เลยมีสแน็คทำสแน็คขึ้นมามีชื่อว่าอะไรที่จะทำให้คนจำง่ายคะตัวนี้โปรตีนสแน็คสแน็คครับทานแล้วไม่รู้สึกผิดครับโปรตีนสแน็คทานแล้วไม่รู้สึกผิดเป็นสโลแกนที่ทำให้รู้สึกว่าเราไม่รู้สึกผิดจริงๆนะเรากินขนมได้แต่ว่าเราไม่อ้วนด้วยโดยเขาใช้ชื่อว่าฟรังโก้นะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้าสมมติว่าตัวฟรังโก้เนี่ยมีหน้าตาแบบไหนใครๆอาจจะนึกไม่ออกวันนี้จะมีตัวแนะนำแอบแกะเมื่อกี้แอบแกะกันไว้คือต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าพอเปิดถุงมาไม่น้อยเลยนะคะอันนี้แบบแอบทานกันไปแล้วน้อยๆปริมาณไม่น้อยแล้วก็หน้าตาน่าทานด้วยเป็นแบบนี้ซึ่งพอหยิบขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกได้เลยว่าคือกลิ่นหอมมากครับแต่พอทานเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนหมูแผ่นเนาะรสชาติอร่อยใช่รสชาติอร่อยแล้วก็เหมือนหมูแผ่นรสชาติเหมือนหมูแผ่นทั้งๆที่เป็นอกไก่ครับซึ่งบอกว่าได้ว่าถ้ากินหมดเนี้ยจริงๆอิ่มนะคะอิ่มครับอิ่มมากเพราะว่าให้เยอะมากถุงนึงราคาเท่าไหร่คะ1ถุงราคา65บาทครับสามารถซื้อได้ที่ไหนสามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปครับว้าหาซื้อไม่ยากแล้วก็ทานได้ง่ายขอสโลแกนอีกครั้งนึงค่ะว่าสโลแกนชื่อว่าอะไรคะฟังโก้โปรตีนสเน็คทานแล้วไม่รู้สึกผิดครับเห็นแล้วก็อยากทานแอบมองหน้าช่องภาพแล้วก็ขอสักนิดนึงแล้วกันนะคะคุณผู้ชมจะให้ฟังเสียงกรอบมากคุณผู้ชมคะคือขอเคี้ยวนิดนึงถ้าใครเคยทานอกไก่สิ่งหนึ่งเลยคือกืนไม่ได้ใช่เพราะว่าอกไก่เนี่ยเขาจะมีใยของเนื้อเยอะมากคนที่ออกกำลังกายหรือเพาะกายจะทานอกไก่เพื่อเอามาสร้างกล้ามเนื้อใช่ครับแล้วกืนยากเพราะว่ามันมีเส้นใยของกล้ามเนื้อของไก่เยอะแต่พอเป็นอันเนี้ยทานแล้วไม่รู้สึกผิดแต่ต้องทานแค่หัวเดียวนะจะทดแทนแค่หนึ่งมื้อแต่ถ้าเกินหนึ่งหัวเนี่ยจะรู้สึกผิดละเพราะว่ามันเกินหนึ่งมื้อเนาะคุณป้องคะถามนิดนึงมีส่วนผสมอะไรบ้างคะส่วนผสมก็คือมีเนื้ออกไก่ครับแล้วก็แป้งข้าวโพดเกลือแล้วก็หญ้าหวานครับหญ้าหวานนี่คือเอามาทดแทนการใส่น้ำตาลใช่ครับเพื่อให้เขามีความหวานโดยธรรมชาติอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับโอ้ยอย่างงี้คุณผู้ชมคะวางใจหายห่วงได้เลยเพราะว่าคุณผู้ชมจะไม่อ้วนจากน้ำตาลอย่างแน่นอนคิดมาเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงเลยนะใช่ครับแล้ววิธีการทำยังไงคะจนถึงออกมาเป็นสแน็คแบบนี้ได้วิธีการทำคือเราจะนำเอาไปอบให้กรอบครับคือใช้อกไก่เนี่ยแล้วก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีรูปร่างหน้าตาสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ไปอบครับก็คือไม่มีน้ำมันไม่ทอดแน่นอนไม่มีอะไรที่ทำให้อ้วนเลยฟังแบบนี้รู้สึกดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากทานจังเลยขอบคุณมากๆนะคะอีกนิดนึงขอย้ำว่าเป็นของไทยใช่ไหมเราไม่ได้นำเข้านะใช่ครับจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคนไทยคิดและสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อให้คนไทยเราเนี่ยได้รู้จักแล้วว่าการทานที่จะลดน้ำหนักหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปติดตามกันนะคะที่ Facebook นะคะ @frangosnack สะกดได้เลยว่า FRANGO frangosnack นะคะแล้วก็
ไปติดตามไปหาซื้อกันถ้าใครอยากดูใน Facebook ก็ไปดูกันได้ก่อนอย่าลืมมีแอดด้วยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะไปเดินตามห้างไปหาซื้อไปหาซื้อได้ที่ตามห้างชั้นนำทั่วไปติดตามได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโป้งมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฟังโกสแนคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครั้งหน้าที่จะนำอะไรมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสารดาเอ็งศิรพัฒน์และทีมข่าวโมสนิวรายงานวชิรยาจันทร์ขอนแก่นถ่ายภาพตัดต่อนี่แหละครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่ต้องการที่จะมีอาหารที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ทั้งยังสามารถลดน้ำหนักได้อีกด้วยที่สำคัญนะครับรสชาติอร่อยไม่จำเจนะครับอันนี้ก็คือแฟรงโก้โปรตีนสแน็คส์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากให้ทดลองกันดูนั่นเองครับใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะปัจจุบันเทรนด์เรื่องของการดูแลสุขภาพก็กำลังมาแรงถือว่าการที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนวัตกรรมแบบนี้ก็เป็นทางเลือกหรืออาจจะเป็นการตอบโจทย์สำหรับคนที่รักสุขภาพด้วยก็ได้ค่ะครับส่วนวันนี้เวลาของรายการโมสนิวหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ค่ะกับดิฉันอัญชลีพยัคฆโสและคุณณัฐวัฒน์กิ่งนอกลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ